คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะพาทุกท่านเที่ยวชมเมืองนางโงย่ากันนะครับก็ขอย้อนไปตั้งแต่ต้นเลยครับเดินทางโดยสายการบิน Japan Airlines นะครับพอดีว่ามีตั๋วโปรโมชั่นกันเลยได้มา2ที่พร้อมกับที่พักอีก1คืนครับในราคาหมื่นต้นๆเองตรงนี้เป็นย่างโอซุคันโนครับมีร้านค้ามากมายเรียงรายให้ท่านจับจ่ายใช้สอยนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในวิดีโอนี้นะครับเป็นย่านสาขาเอกครับนี่คือที่ตั้งของร้านดองกี้ครับและใกล้ๆกันครับก็จะมีนาโมย่าทีวีทาวเวอร์นะครับแอบเหมือนไอเฟลเหมือนกันนะเนี่ยทันที่ต่อมาครับผมจะพาทุกท่านไปที่ปราสาทนาโงย่ากันครับการเดินทางมาปราสาทนาโงย่านะครับท่านสามารถขึ้นรถไฟซับเวย์นะครับไปลงที่สถานีชิยาคุโชครับออกทางออก7ครับจะเห็นป้ายชัดเจนครับในส่วนของค่าเข้านะครับยังมีราคาอยู่ที่500เยนครับแต่ว่าถ้าจะเข้าไปชมการแสดงนิทรรศการด้วยจะอยู่ที่640เยนครับ